ดีค่ะทุกคนเจอกับนุ้ยในคลิปนี้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาแต่งหน้ากันนะคะโดยลุคแต่งหน้าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการแต่งหน้าแบบไปออกงานแล้วก็ความพิเศษนะคะอยู่ที่แต่งหน้าไปออกงานยังไงให้แต่งได้รวดเร็วนะคะประหยัดขั้นตอนมือใหม่ก็แต่งได้ใครที่แบบต้องรีบไปงานมีเวลาแต่งตัวน้อยแต่ว่าต้องสวยเป๊ะนะคะก็แนะนำให้ชมคลิปนี้เลยนะคะอย่างหน้าเนี่ยนุ้ยแต่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จใช้เวลาน้อยมากๆแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่เกิน10นาทีเสร็จนะคะผมนี่แค่ม้วนหล่อนธรรมดานะคะแล้วก็มัดธรรมดาเลยก็จะได้ประมาณนี้เนาะสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้นะคะคือสามารถไปงานได้ทุกงานเลยนะทั้งงานแต่งงานเช้างานเย็นงานบวชงานอะไรก็ได้นะคะไปแบบลุคนี้ได้เลยนะเพราะว่าโทนสีที่หนุ่ยใช้นะคะจะเป็นโทนสีแบบกลางๆนะคะเป็นส้มๆนูดๆที่สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะแล้วก็เข้าได้กับทุกงานนะคะเป็นสีโทนสุภาพนั่นเองนะคะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้นะคะเป๊ะปังมากทุกตัวเลยนะคะอยากให้ได้ดูคลิปจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะสมมติว่าวันนี้เราต้องรีบไปงานมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องแต่งหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เริ่มแรกเลยนะคะนุ้ยก็จะลงเป็นตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็น Cover Mark Connecting Base นะคะเขาเป็นเบสที่ช่วยปรับสีผิวของเราให้แบบว่าเนียนใสขึ้นแล้วก็ช่วยให้แบบเมคอัพที่เราลงตามไปเนี่ยมันติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคุมมันได้ดีด้วยนะนี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้คือหน้าแบบขาวใสขึ้นมาทันทีเลยคือพวกรูขุมขนต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าน้อยลงไปด้วยนะคะก็สำหรับลุคนี้นะคะอย่างที่บอกคือหนูจะไม่ลงรองพื้นเลยเพราะเราเน้นเร็วเป็นหลักนะคะต่อไปเนี่ยหนูก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Soft Matte Complete Concealer นะคะก็คือเขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดดีมากของ NARS นะหนูก็จะแตะลงไปในนี้นะคะแล้วก็วางบนหลังมือก่อนแล้วก็เอามาแตะที่ใต้ตาใต้ตาดูเนียนขึ้นเลยหนูจะใช้ที่ใต้ตานะคะร่องจมูกตรงร่องแก้มต่างๆนะคะแล้วก็ตรงรอยสิวอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ตรงขอบปากด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแป้งนะคะหนูจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นของ Cover Mark นะคะรุ่น Silky Fit นะคะทุกคนคือแป้งตัวนี้เขามีความแบบปั๊วปังมากคือทาไปแล้วเนี่ยหน้าเนียนโดยที่ไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะทุกคนข้างในนะคะเขาก็จะเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็พัฟเขาก็คือดีมากนะคะนี่ดูข้างก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับวิธีใช้แป้งตัวนี้นะคะทุกคนก็คือกดลงไปที่แป้งเลยนะแล้วก็เอามาทาที่ผิวเลยนะคะนี่นะคะทุกคนจะเห็นว่าพอป้ายลงไปแล้วคือผิวเนียนไปเลยอะรูขุมขนคือหายไปเลยนะคะเนี่ยแป้งตัวนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเราสามารถแบบใช้ทาลงไปที่ผิวแบบนี้ได้เลยนะมันจะทำให้แบบเนียนมากจริงๆอะทุกคนดูรูขุมขนแบบหายไปดูตรงจมูกนะคะแล้วคือเวลาปะทาลงไปอะเขาไม่ได้ทำให้หน้าของเรามันดูโบ๊ะดูหนานะคะเนี่ยมันจะดูแบบใสๆดูเป็นธรรมชาตินะยิ่งเราแบบว่าพอลงเมคอัพไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบใสมากดูอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนนี่หุยปาดลงไปแล้วเนียนกริบนะจ๊ะแป้งตัวนี้เวลาที่เราไปออกงานหรือออกไปเที่ยวหรือออกไปไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องการแบบหน้าเป๊ะปังตลอดเวลาเนี่ยคือพกแป้งตัวนี้ตัวเดียวอะอยู่จริงๆนะเอาไว้ทัชอัพระหว่างวันนะคะเวลาทัชอัพระหว่างวันเนี่ยมันจะดูไม่โบ๊ะแล้วก็จะดูแบบใสๆเป็นธรรมชาติอยู่นะคะหน้าเป๊ะปังทั้งวันแน่นอนคือส่วนตัวหนูเป็นคนที่ผิวมันมากนะเวลาที่ทาแป้งโดยที่ไม่ทารองพื้นเลยอะหน้าจะมันเร็วนะคะแล้วก็เห็นรูขุมขนค่อนข้างชัดมากแต่ว่าตัวนี้คือเขาคุมมันค่อนข้างดีแล้วเขาเบลอรูขุมขนได้แบบดีมากๆพอทาออกมาแล้วก็ลุคใสเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือแบบเป็นแป้งที่ชอบมากจริงๆตอนนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะคะก็คือแป้งตัวเนี้ยเขามีอนุแป้งที่เล็กมากนะคะทุกคนเวลาที่เราทาไปลงบนผิวเนี่ยเขาจะสามารถแบบแนบเรียนไปกับผิวได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รูขุมขนต่างๆของเราอ่ะมันดูแบบเบลอแล้วก็ดูหายเลยนะทุกคนจริงๆแบบไม่ต้องพูดเยอะเลยอะทุกคนเห็นในวิดีโอก็คือทุกคนก็จะรู้เลยนะคะว่าแบบเอ้ยมันเนียนขนาดไหนก็แป้งตัวนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่า Silky Fit นะคะทุกคนไปหาดูกันได้นะที่ Cover Mark นะคะสำหรับเบอร์แป้งที่นุ้ยใช้นะคะเป็นเบอร์ SN02 นะคะทุกคนก็จะออกแนวประมาณแบบขาวเหลือง
ต่อไปนะคะมาแต่งคิ้วกันนะหรือก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เอาไว้ปัดคิ้วให้เขาตั้งขึ้นโดยที่จะใช้เป็นตัว MAC Fix Plus นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดเข้าไปจริงๆแล้วอ่ะมันก็ฉีดในแปรงก็ได้นะคะหรือว่าหนูอยากจะฉีดในนี้ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็ใช้แปรงมาหมุนเขาเข้าไปแล้วก็มาปัดที่คิ้วได้เลยหรือจะปัดรอบแรกเป็นบางๆก่อนนะคะให้เขาแบบเป็นทรงเล็กน้อยก่อนแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วนะคะหนูจะใช้เป็นตัว Sis to Sis ตัวนี้นะคะราคาแบบเบาๆซื้อมาจากเซเว่นนะคะทุกคนหลักๆเนี่ยก็จะลงไปที่แค่ประมาณแบบหางคิ้วนะคะพอเขียนเสร็จแล้วก็ปัดขนคิ้วอีกรอบนึงให้เขาแบบฟูฟูขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะนึกจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงถ้าแต่งหน้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่านี้คือไปงานก็อยากได้ความแบบเป๊ะขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์แบบเก็บขอบคิ้วแบบนี้ก็เสร็จไปอย่างรวดเร็วนะคะงานผิวกับงานคิ้วของเรานะคะต่อไปหนูจะมาลงเป็นแก้มก่อนนะคะสำหรับแก้มนะคะหนูจะใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็น Matte Blush นะคะ Made by For You Too เบอร์ M51 นะคะสี Mary Me คือสีต่างๆที่หนูจะเอามาใช้ในลุคนี้นะคะจะออกเป็นสีแบบประมาณเนี้ยคือเป็นสีดูแบบว่าดูดีเข้ากับทุกสีผิวนะคะแล้วก็สุภาพเหมาะสมกับการแบบไปงานแบบไปงานไหนก็ได้งานเช้างานเย็นงานไหนก็ได้นะคะรอดหมดเลยนะก็เดี๋ยวหนูจะมาเริ่มที่แก้มก่อนเลยนะคะเริ่มจากกึ่งกลางของแก้มนะคะขึ้นไปจนถึงประมาณหางตาตรงนี้นะคะยังไม่ต้องทาเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดอีกรอบนึงตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วด้วยนะประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยเพิ่มเอาทีหลังนะคะต่อไปนะคะหนูจะลงเป็นตานะตาเนี่ยหนูก็จะใช้เป็นพาเลตของ For You Too เหมือนกันนะคะอันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะยังไม่เคยลองใช้เลยแต่ว่าสีเขาสวยมากๆเป็นสีนี้นะคะทุกคนโดยสีแรกที่หนูจะทานะคะหนูจะใช้นิ้วทาไปก่อนนะคะใช้สีนี้ก่อนลุคนี้นะคะเราก็จะเน้นความง่ายเป็นหลักนะคะอะไรที่แบบแต่งง่ายๆทำง่ายๆก็ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เราจะใช้สีที่แบบว่าไม่ต้องหลากหลายจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะใช้พาเลตเดียวจบไปเลยต่อไปนะคะก็จะใช้แปรงนะคะลงสีนี้ก่อนนะคะที่มีชิมเมอร์ที่แบบเป็นสีที่เข้มกว่าทุกคนข้างนี้เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วแต่ว่าคลิปตอนที่ทาอายแชโดว์มันหายไปอะเดี๋ยวแต่งใหม่ข้างนี้แล้วกันนะคะข้างนี้นะคะน่าจะถึงขั้นตอนแบบการใช้สีนี้นะคะมาปัดตรงนี้แล้วเนาะต่อไปนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นสีที่เข้มที่สุดนะคะโดยใช้แปรงหัวแบบหัวเล็กๆแบบนี้นะคะทาลงไปที่แบบหางตาแบบนี้สำหรับแปรงอันนี้นะคะคนถามเยอะมากเพราะว่าเป็นแปรงที่เขาแบบมีหลายหัวแล้วก็คือคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเขาจะมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะ2แบบที่นุ้ยใช้บ่อยๆถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะอันนี้เนี่ยเป็นแปรงของ Estée Lauder นะคะนุ้ยได้แถมมาแต่ว่านุ้ยไม่แน่ใจว่าเขามีขายแยกไหมนะคะแปรงค่อนข้างดีเลยอ่ะนุ้ยชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะสำหรับอันนี้นะคะก็จะใช้แปรงหัวแบบนี้แต้มไปที่สีที่เข้มที่สุดอันนี้นะคะแล้วก็มาทาที่หางตาเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีที่ติดอยู่ที่ปลายแปรงนะคะไม่ต้องจุ่มเพิ่มนะเอามาทาตรงหางตาล่างนะคะทีนี้นะคะก็จะใช้สีที่มีชิมเมอร์อันนี้นะคะใช้นิ้วแตะลงไปแล้วก็เอามาทาที่แบบกึ่งกลางเปลือกตาตรงนี้เห็นไหมว่าเขาจะแบบมีความแบบวิ้งวิ้งเราก็จะแต้มลงไปที่กึ่งกลางเปลือกตาแล้วก็เกลี่ยไปจนถึงหัวตานะคะตาของเรามันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนอายไลเนอร์แบบประมาณนี้อายไลเนอร์ที่หนูใช้นะคะจะใช้เป็นของ Brow It นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี2หัวก็คือเป็นหัวที่เป็นอายแชโดว์ได้แล้วก็เป็นหัวอายไลเนอร์นะคะโดยที่หัวอายไลเนอร์เขาอะเขาจะเป็นเหมือนหัวปากกาเมจินะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดเขียนอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็หัดจากแบบนี้ก็ได้นะคะหัดง่ายเขียนง่ายมาก
หนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบติดขนตาปลอมนะคือถ้าอยากมีขนตาปลอมอ่ะก็จะไปต่อขนตาเลยนะคะลุคนี้เนี่ยหนูก็จะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็ไม่ได้ต่อขนตามาด้วยนะแต่ว่าหนูจะปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะคะสำหรับมาสคาร่าที่จะใช้นะคะหนูจะใช้เป็นตัว Maybelline นะคะ Hyper Curl ตัวนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็คือจะใช้แต่ตัวเนี้ยแหละไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะคะก็คิดว่าเขาก็ค่อนข้างดีแหละคือถ้าเราไม่ติดขนตาปลอมนะคะปัดมาสคาร่าอย่างเดียวเนี่ยปัดสักประมาณ 2-3 รอบนะคะก็จะเด้งได้อยู่นะทุกคนตัวเนี้ยพอเราปัดรอบแรกนะคะรอให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ค่อยปัดรอบ2แล้วก็รอบ3นะคะนี่นะคะก็ปัดรอบที่2เขาก็จะดูแบบยาวขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้คือรอบ2นะคะก็จะประมาณนี้ข้างนี้คือมันดูหยิกๆยังไงไม่รู้อะจริงๆควรจะใช้แปรงนะคะหวีได้นะแต่ว่าดูในกระจกมันก็ไม่หยิกนะทำไมดูในกล้องมันหยิกจังเลย ประมาณนี้นะคะแค่2รอบก็พอนะแล้วก็มาปัดขนตาล่างนะคะขนตาล่างหนูก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวเดิมแหละปัดขนตาล่างอยากให้ขนตาล่างแบบว่าฟูๆนะคะก็ปัด2รอบเหมือนกันนะมันก็จะดูแบบดูเข้มแล้วก็ดูหนาขึ้นนะคะเสร็จแล้วตาของเราก็เสร็จไปแบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากแต่ก็คือแบบดูดีถูกไหมต่อไปนะคะหนูจะทาปากนะคะโดยที่ปากนะคะหนูจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะก็คือตัวนึงเนี่ยเป็นลิปแมตนะคะของเปียสีจะออกแนวแบบประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีออกแดงๆตุ่นๆนิดนึงเหรอติ้นออยนะคะตัวนี้เป็นของ 4U2 นะคะทุกคนสีเปียเนี่ยเป็นเบอร์03สี Just Smile นะคะส่วนสี 4U2 เนี่ยเป็นสี MTO03 เหมือนกันอุ้ยเลือกมาได้เป๊ะมากหนูจะทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เมมปากเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยออกมาให้จนถึงขอบปากเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะลงเป็นตัวติ้นออยตัวนี้นะคะเป็นมิเนอรัลติ้นออยของ4U2 ตัวนี้คือถ้าทาเดี่ยวๆก็ได้เหมือนกันนะคะสีก็คือสีแน่นถ้าเกิดว่าเทียบกับกลอสทั่วไปนะคะสีแบบเนี้ยเขาจะติดทนมากกว่าสมมุติว่าความวาวความกลอสซี่ของเขามันหายไปแล้วอะมันก็ยังจะมีสีติดอยู่ที่ปากเรานะคะดีมากสีนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยสีออกแนวแบบนูดๆหน่อยนะคะอันนี้ปากประมาณนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาปัดแก้มอีกรอบนึงนะคะโดยใช้สีเดิมนะคะจาก 4U2 สี M51 นะคะแล้วก็จะใช้เป็นไฮไลท์ของ MAC ตัวนี้นะคะอันนี้คือแบบดีงามไฮไลท์ตัวนี้คือเวลาทาลงไปมันจะออกมีสีแบบชมพูนิดนึงนะคะทำให้หน้าของเรามันดูแบบว่าหวานใสขึ้นนั่นเองอ่ะเริ่มจากการปัดแก้มก่อนให้มันดูแบบว่าชัดกว่านี้นะคะต่อไปก็จะใช้เป็นไฮไลท์นะคะลงไปเฉพาะตรงแบบว่าหนกแก้มหน้าผากปลายจมูกคางนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่หน้าของเรามันก็จะดูแบบเงาขึ้นทันทีเลยเห็นไหมแล้วก็เอฟเฟกต์หน้าของเราตรงที่มันเงาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกชมพูต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะเชดดิ้งคอนทัวร์ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือลุคแต่งหน้าไปงานในวันนี้นะคะก็จะออกแนวเป็นสีแบบส้มๆนูดๆหน่อยนะคะก็คือเป็นสีที่มีความสุภาพแล้วก็สามารถไปได้ทุกงานนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ไปทำผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันอีกรอบนึงค่ะและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของเราในลุคนี้นะคะทุกคนนี่ก็ลุคนี้นะคะหนูไม่ได้ทำอะไรมากนะคะผมเนี่ยก็แค่ม้วนเป็นลอนธรรมดานะคะแล้วก็มัดไว้ข้างหลังเลยนะเป็นการแบบแต่งตัวแต่งหน้าทำผมง่ายๆที่แบบเป็นไงก็ดูดีดูเป๊ะดูปังเป็นไง
ชมตัวเองก็ได้หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งมากฝึกแต่งหน้าอยู่นะคะก็สามารถแต่งได้เนาะก็เป็นขั้นตอนที่แบบว่าง่ายๆไม่ยากมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยเพื่อไปงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแต่งตัวกัน 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยออกไปงานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปงานเช้างานเย็นงานแต่งงานบวชงานอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่แบบโทนกลางๆนะคะเป็นโทนสุภาพนะคะสามารถไปได้ทุกงานเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะกับลุคนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลุคหน้าจะเป็นอะไรเพื่อนๆอยากชมลุคแบบไหนนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย